สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกนะครับนายโอก็วันนี้จะมาสอนเกี่ยวเรื่องของการแต่งสีอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับครั้งแรกที่ผมเคยสอนไปนั้นมันเมื่อนานมาแล้วนะครับก็เป็นตอนนั้นก็เพิ่งจะมีความรู้ในเรื่องของการตัดต่อแล้วก็เห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับเกี่ยวเรื่องของ VFX ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อกันว่า Color Corrector นะครับซึ่งจริงๆเนี่ย Color Corrector เนี่ยมันมีอยู่2อันนะครับถ้าเราสังเกตในตัว VOFX ของ Sony Vegas ดีๆนะครับถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นที่ผมสอนเนี่ยคงพูดผิดค่อนข้างเยอะมากนะครับขนาดเรียกชื่อโปรแกรมยังเรียกเป็นVegas เลยนะครับเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับก็วันนี้มาสอนเกี่ยวเรื่องของการตัดต่อภาพนะครับสีในลักษณะของย้อนยุคนะครับว่าอาจจะมีวิธีการอย่างไรทำให้เวลาตัดต่อมาค่อนข้างน่าสนใจนะครับซึ่งก็คงจะต้องขอพูดในลักษณะของการตัดต่อนิดนึงกับการถ่ายมาด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการถ่ายคลิปแต่ละคลิปออกมาเนี่ยการแต่งสีเนี่ยก็จะมีสิ่งแรกที่ต้องคำนึงก็ในเรื่องของค่าแสงก่อนนะครับและพอเราค่าแสงเนี่ยการแต่งภาพให้มันสวยเนี่ยนะครับผมมองว่าภาพที่เป็นแสงในลักษณะของโพเวอร์เนี่ยนะครับแต่งออกมาจะค่อนข้างสวยนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือพูดเทปนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เพื่อนลากคลิป VO ที่เราต้องการตัดต่อนะครับแล้วก็ลากลงมาบนไทม์ไลน์นะครับคราวนี้เนี่ยการแต่งสีนะครับก็จะเริ่มต้นจาก VOFX ก่อนนะครับที่ชื่อคำว่า color corrector ถ้าเพื่อนสังเกตดูนะครับจะมีอยู่2อันด้วยกันนะครับจะมี color corrector แล้วไม่มีวงเล็บนะครับกับอีกอันหนึ่งก็เป็น color corrector secondary นะครับเราจะมาใช้ตัวนี้กันนะครับซึ่งผมมองว่าการปรับตั้งค่าแต่ละอันเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นในแต่ละส่วนเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ก็จะมีความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เอาไปแต่งค่อนข้างง่ายกว่านะครับซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยของ Sony Vegas เนี่ยเพิ่มมาตั้งแต่โปร10แล้วนะครับมีตั้งแต่โปร10แล้วโทษนะครับอันดับแรกก็แรก default ลงมานะครับวางเลยจะสังเกตนะครับจะมีอยู่2แท็บด้วยกันคือ parameter กับ custom นะครับให้เราเลือกที่ custom นะครับจะสังเกตว่านะครับมันจะมีในส่วนของวงล้อสีมาให้เรานะครับจะแบ่งไปทั้งหมดด้วยกันนะครับอยู่4ส่วนนะครับ RY นะครับแล้วก็ G แล้วก็ CY D MG R ก็ย่อมาจากสีแดง Red Yellow Green อันนี้แปลว่าสีสีฟ้า Beer Blue น้ำเงิน MG ก็ออกว่าม่วงนะครับซึ่งถ้าสีเหล่านี้มาผสมกันก็จะได้ค่าสีต่างนะครับเอาละคราวนี้วิธีการปรับเนี่ยนะครับโทนเก่าเนี่ยมันก็ต้องออกไปในลักษณะของสีโทนเหลืองนิดนึงนะครับก็จะเน้นนะครับถ้าเพื่อนๆหมุนเนี่ยก็จะสังเกตว่ามันมีสีแต่ละสีนะครับตรงกลางเนี่ยถ้าเขาเป็นสีเรียกปกตินะครับที่เราเห็น90 180 270เนี่ยเขาเรียกตรงแองเกิลตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนมีค่าที่ทำประจำเนี่ยก็ใส่ไปได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอโทษนะครับเพราะบางทีเนี่ยตัวนี้ที่ผมทำเนี่ยมันยังค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของการอินเตอร์สีมันไม่ค่อยได้เห็นไหมฮะใส่ค่าไปแล้วค่าไม่ยอมมาก็ค่าที่ผมเคยใช้ส่วนใหญ่ก็มันจะอยู่ที่137นะครับ Angel 137แล้วก็ในส่วนของตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ 0.566 ถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับแล้วก็อันนี้จะอยู่ที่ 137.3 อันนี้คือสีโอเคใช่อันนี้คือสีที่ผมใช้ส่วนใหญ่นะครับทั่วไปจะสังเกตได้ว่าสีเนี่ยมันก็เริ่มจะเปลี่ยนเป็นตามที่เราต้องการนะออกสีโทนเหลืองนิดนึงนะครับผมอันดับต่อมาเนี่ย
ถ้าจะสังเกตเห็นตัวแท็บไม่ใช่แท็บกับตัวเลื่อนที่อยู่ด้านขวามือเนี่ยอันนี้ก็จะมีความลุกเล่นค่อนข้างดีนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆลองเลื่อนเนี่ยจะสังเกตว่าสีนะครับมันเปลี่ยนไปต่างๆเราสามารถเลื่อนแล้วก็เพิ่มเป็นลูกเล่นในเรื่องของการตัดต่อได้ถ้าเพื่อนชอบนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งมองซึ่งผมแนะนำนะครับให้เพื่อนทำเป็นลักษณะของวงล้อสีมาก่อนแล้วก็ลองใส่ตรงจุดนี้ไปดูนะครับแล้วก็มาเลื่อนดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะจริงๆตรงจุดนี้พอเรารู้ว่าถ้าถูกแล้วเราใส่สีน้ำเงินนะครับเลื่อนไปจะกลายเป็นสีม่วงสีอะไรบ้างพอเราจะไปตัดต่องานเนี่ยเราก็อาจจะให้ตัวแบบใส่สีนั้นสีนั้นมาทาลิปสติกสีนี้สีนี้อะไรอย่างนี้นะฮะเพื่อให้เพิ่มความโดดเด่นเข้าไปโอเคนะครับนับต่อมานะครับตรงจุดนี้นะครับมันคือค่าเรียกความสดของสีนะครับซึ่งถ้าเราต้องการให้มันออกฟิล์มย้อนยุคนิดนึงนะครับเราก็ต้องเลื่อนลงมาขึ้นเก่านิดนึงนะครับโอเคนะครับจะสังเกตว่าสีมันซีดลงนะครับโอเคถือว่าสวยส่วนแกมม่านะครับแล้วก็มันจะเป็นเหมือนความขาวๆนะครับภาพที่แต่งสวยในลักษณะนี้ผมชอบให้มันออกโทนสว่างนิดนึงนะครับโอเคแล้วส่วนเกนนี่นะครับจะเป็นการเพิ่มเหมือนถ้าสังเกตดีนะครับมันจะเพิ่มลักษณะของแสงสว่างในตรงๆ shadow ขึ้นมานะครับโอเคประมาณโอเคครับส่วน offset เนี่ยมันจะเป็นเรื่องการทำให้มันshadow มันดำลงนะครับสังเกตนะเนี่ยโอเคก็โอเคนะครับก็จะได้ภาพที่ออกในลักษณะของสีสว่างอันไหนที่เป็นshadow ที่ออกจะดำๆนิดนึงเนี่ยมันก็จะออกโทนดำนะครับส่วนแอปพลายเนี่ยเราไม่ใช้นะครับโอเคนะครับแล้วต่อมาเมื่อเราแต่งสีลงเสร็จนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาถึงในส่วนของทำให้ภาพมีมิติขึ้นมานิดนึงนะครับก็มาที่ Color Curve ซึ่งอยู่เป็น VO FX ถัดมาด้านล่างนะครับคลิกที่ Default ลากลงมาเลยนะครับข้างบนเราก็ทำเป็นไฮไลท์ให้มันสว่างขึ้นมานิดนึงข้างล่างก็ให้มันดรอปลงมานิดนึงโอเคสวยงามนะครับจะสังเกตว่าภาพมันเริ่มมีมิติมากขึ้นแล้วนะครับแต่คราวนี้เราก็ยังมองว่าตรงจุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ในจุดที่เราต้องการนะครับเราอาจจะต้องมาเพิ่มในส่วนของเอฟเฟกต์นิดนึงเพื่อให้ภาพมันดูรู้สึกแบบมีมิติมากขึ้นนะครับเหมือนฟิล์มที่ย้อนยุคนะครับก็เรียกว่าแล้วก็มาที่ตัว VOFX ที่เรียกว่าฟิล์มเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็รีเซ็ตดูดันคลิกมาเลยนะครับเกณฑ์นี้เพิ่มไปสักเล็กน้อยเพื่อให้ภาพมันเกิดลายจุดขึ้นมานะครับส่วนตรงนี้นะครับถ้ามันไม่ได้ติ๊กเป็น enable นะครับให้ติ๊กเป็น enable มาเลยฮะนะครับแล้วก็ตรงใช้นะครับเลื่อนไปที่อย่างว่าอันสุดท้ายนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่รู้ความสับแปลว่าเหมือนลักษณะรอยขีดข่วนแมวข่วนอะไรประมาณนี้นะครับดันขึ้นไปสูงๆนิดนึงสัก12โอเคเพื่อนๆจะสังเกตได้นะครับว่ามันจะเกิดเป็นลายเส้นขึ้นมาเดี๋ยวผมคลิกดูนะครับเห็นไหมฮะมันจะเป็นเหมือนลักษณะของฟิล์มเก่าที่มีเส้นๆขีดๆมาโอเคนะครับแต่เนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยถามว่าพอใจแล้วหรือยังนะครับผมก็มองว่าพอใจแล้วละในส่วนของการแต่งสีออกไปในส่วนของฟิล์มเหมือนภาพที่ย้อนยุคเข้าไปหรือว่าอะไรนิดนึงนะฮะแต่คราวนี้เนื่องจากว่าฟิล์มที่ถ่ายมาแล้วการแต่งเนี่ยมันรู้สึกโอเวอร์ไปซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยชอบนะครับโดยส่วนตัวก็อาจจะทำเป็นลักษณะของขอบออกจะดำเล็กน้อยเพื่อให้ภาพโดยรวมทั้งหมดดูดีขึ้นนะครับVOFX ที่จะนำเสนออีกอันนึงก็คือในส่วนของซอฟต์คอนทราสต์นะครับจะสังเกตว่าพอคลิกที่ซอฟต์คอนทราสต์จะมีให้เลือกอยู่3อันนะครับมีซอฟต์เฮฟวี่วอร์มนะครับผมเลือกในส่วนของซอฟต์นะครับขึ้นมาปุ๊บ
เพื่อนจะสังเกตว่าพอเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับภาพทั้งหมดเนี่ยมันจะดูฟูมขึ้นนะครับโอ้ก็จะสังเกตว่าภาพมันดูฟูมขึ้นอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบในแนวเหมือนว่าประมาณว่ากำลังตกอยู่ในย้อนยุคแล้วอยู่ในจินตนาการเลยอันนี้เอาไปใช้ได้นะครับต้องการให้มันมากน้อยขนาดไหนก็เลื่อนในส่วนของdiffusion ตรงนี้ diffusion นะฮะตรงนี้เข้าไปนะครับแต่ของผมไม่อันนี้ถ้าเราปรับตรงคอนทราสต์เนี่ยจะสังเกตว่าภาพมันจะโทนจะไม่ดีขึ้นผมก็ไม่ให้ชอบผมต้องการแค่ขอบดำอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เลื่อนเก็บมาให้หมดนะครับแล้วก็มาที่แท็บที่2แท็บที่2เนี่ยจะเห็นว่าในส่วนตรงนี้เอฟเฟคนะครับมันจะมีเรียกเบอร์แบ็คไว้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นเหมือนโปกๆนะครับเลือกที่แบ็คเราต้องการให้เป็นขอบดำนะครับจะสังเกตว่านะครับก็จะเกิดขอบดำขึ้นมาทั้งหมดแต่ว่าโอ้โหดูไม่ได้เลยนะครับอันนี้เราก็เรื่องจากที่ตัวนี้นะฮะเป็นรูปแบบก็เลือกมาที่อันบนนะครับเพื่อให้เป็นลักษณะของวงกลมนะครับผมจะพยายามที่ไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรารู้คำแปลนะแต่บางทีผมพูดแล้วมันพูดผิดพูดถูกนะฮะไม่อยากให้เพื่อนๆไปจำแล้วไปพูดต่อเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยงามเท่าที่ควรนะโอเคมาต่อดีกว่านะครับก็จะสังเกตว่าพอเราใส่ตรงจุดนี้แล้วมันจะค่อนข้างเยอะเกินไปนะครับในส่วนนี้เราก็จะได้เราเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมให้มันอยู่ปกติก่อนจะได้รู้ว่าพอเราปรับค่าอะไรแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนะครับส่วนซอฟต์ซอมเนตเนี่ยมันคือความฟุ้งกระจายนะครับในเมื่อที่เราต้องการให้เป็นขอบดำเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องเรียนเป็นฟุ้งนิดนึงนะครับว่าตรงจุดนี้พอมันฟุ้งมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับส่วนy กับ high เนี่ยนะครับถ้าผมแค่ต้องการให้แค่ตรงมุมมันเป็นขอบดำใช่ไหมฮะก็เลื่อนมาจะสังเกตว่านะครับเราก็ได้ละมุมขอบดำทั้ง4ด้านแต่เนื่องจากว่าตรงนี้มันเข้มข้นไปนะครับมันชัดเจนนะครับให้เลื่อนมาตรงนี้จะได้เลื่อนลงมาเอาแค่สักให้มันต่ำๆมานะฮะสัก10พอละนะจะสังเกตว่านะครับภาพเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะภาพก็จะออกโทนสว่างอยู่แต่ถ้าเราคลิกที่ซอฟต์คอนทราสต์ออกปุ๊บจะสังเกตว่าตรงมุมเนี่ยนะครับมุมทั้ง4ด้านที่เราทำไปเนี่ยมันจะมาช่วยในเรื่องของเขาเรียกอะไรสายตานะฮะสายตาว่าภาพเนี่ยจุดเด่นมันจะอยู่ประมาณตรงนี้ขอบมันจะค่อนข้างไม่โอเวอร์ชุนเกินไปทำให้ภาพมันดูเนียนตามากขึ้นนะครับถ้าต้องการที่จะให้มันมากขึ้นก็เลื่อนตรงสเตย์นี้เข้ามาแต่แนะนำว่าเรียกการเลื่อนหรือการกำหนดเนี่ยเอาแค่พอประมาณนะครับของผมมองว่าต้องการให้ภาพไม่แตกต่างกับภาพหลักมากแต่ต้องการให้ภาพมันดูซอฟลงและดูแบบดูเนียนตามากขึ้นนะครับอันนี้เราก็ลองมาดูนะครับก็จะเหมือนเป็นลักษณะของการแต่งภาพแนวย้อนยุคนะครับสีแล้วก็ลายที่เราแต่งเติมเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะได้หนึ่งอารมณ์นะครับอันนี้เป็นการสอนในเรื่องของการแต่งสีอย่างหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับคลิปจริงๆนะครับเพราะบางคลิปในที่ถ่ายมาเนี่ยจะออกในลักษณะของโทนค่อนข้างดำนิดนึงนะครับบางทีเราก็ต้องมาแต่งในส่วนของColor Correctorเนี่ยนะครับเพิ่มสีเพิ่มแสงเข้าไปนะครับมันจะได้ชัดเจนมากขึ้นโอเคนะครับหวังว่าการสอนคลิปนี้จะให้เพื่อนเกิดไอเดียแล้วก็เป็นแนวคิดในเรื่องของการย้อมสีนะครับซึ่งจริงๆการย้อมสีเนี่ยยังมีค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับที่ถ้าจะให้ออกมานำเสนอในสีแต่สีและโทนเฉดอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถนำเสนอได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแนววินเทจแนวออกดุดันแนวแบ็กแอนด์ไวท์อะไรต่างๆพวกนี้มันก็ทำได้แต่ค่อนข้างที่จะต้องดูที่เนื้องานเป็นหลักนะครับก็อยากจะฝากผลงานนะครับ MV Video
หวังว่าคลิปสอนแต่ละคลิปจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆในการสร้างสรรค์ผลงานถ้าพูดผิดถูกประการใดก็คิดว่าขอให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับและเรียนรู้ของวิธีการและกระบวนการในการทำนะครับเพื่อไปต่อยอดในงานของเราต่อไปในอนาคตได้นะครับถ้าอย่างไรก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Thank you.